ีวิตหลังมรสุมอดีตนางเอกเอมี่อาเมเรียขอเริ่มต้นใหม่เป็นแม่ค้าขายไอศกรีมหลังจากที่ชีวิตเผชิญมรสุมที่ถาโถมเข้ามาครับจนตอนนี้ครับทุกอย่างเริ่มดีขึ้นมากสำหรับอดีตนางเอกสาวเอมี่อาเมเรียจาคอบครับก่อนหันเหชีวิตเดินทางสายธรรมะและหันหลังให้กับยาเสพติดพร้อมเดินหน้าทำงานหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวล่าสุดครับมีคลิปและภาพเผยแพร่ในโลกออนไลน์เป็นภาพสาวเอมี่อาเมเรียครับผันชีวิตมาเป็นแม่ค้าขายไอศกรีมผัดโดยเพจดังครับได้เผยแพร่คลิปและภาพของอดีตนางเอกสาวครับกำลังทำงานขายของอย่างไม่ย่อท้อโดยจากคลิปและภาพครับเห็นว่าสาวเอมี่นั้นครับหน้าตาดูสดใสและแจ่มใสขึ้นมากกว่าแต่ก่อนแถมยังยิ้มแย้มต้อนรับลูกค้าอีกด้วยหากแฟนๆคนไหนท่านไหนครับหรือ FC ผ่านไปเจอครับแวะไปอุดหนุนสาวเอมี่กันได้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ